ในซิตี้ที่เป็นสถานที่ดำเนินเรื่องของ Cyberpunk 2077นั้นมีรายละเอียดและปุ่มหลังที่น่าค้นหามากมายตั้งแต่ประชากรในเมืองที่ทาง CD Projekt Red ได้ออกมาบอกว่าจะทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวาราวกับเป็นเมืองจริงๆยิ่งกว่าเกมไหนๆถึงขนาดเนี่ยจะเล็กกว่าที่พวกเขาเคยทำเอาไว้ใน The Witcher 3แต่ในซิตี้นั้นอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดมากมายวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขตต่างๆในเมืองในซิตี้และเหล่าแก๊งทั้ง7ที่แย่งชิงกันอำนาจกันในเมืองนี้รวมไปถึงเรื่องราวที่เป็นปูมหลังของ V ตัวละครหลักปริศนาก่อนที่เขาจะเริ่มต้นการผจญภัยในซิตี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ดูมแบร์เคฟถ้ำมีนรกกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไซเบอร์พัง2077กันหลังจากที่วิดีโอก่อนๆเนี่ยเราได้พูดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาก่อนปี2077และสิ่งสำคัญต่างๆในโลกไซเบอร์พังของเกมภาค2020ก่อนที่จะมาถึงเกม2077วันนี้เราจะมาพูดถึงไนท์ซิตี้ในปี2077เจาะลึกถึงเขตต่างๆในเมืองไนท์ซิตี้และกลุ่มแก๊งทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เมืองไนท์ซิตี้ในเกมไซเบอร์พัง2077จะถูกจัดออกเป็น6เขตในเกมที่เราจะเข้าไปสำรวจได้และอีก2เขตพิเศษที่อยู่ภายนอกเมืองเรามาเริ่มต้นกันที่เขตแปซิฟิก้าที่เราได้เห็นกันไปแล้วในเกมเพลย์เทเลอร์และดีฟไดฟ์วิดีโอที่เป็นเขตสลัมของเมืองไนท์ซิตี้ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเขตแปซิฟิก้าถูกออกแบบให้เป็นโซนการท่องเที่ยวครับแต่ว่าหลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกาล่มไปทำให้โครงการต่างๆในแปซิฟิก้าถูกยกเลิกเหลือแต่เพียงตึกอาคารร้างจำนวนมากทำให้ชาวเฮติที่ประสบภัยธรรมชาติหนีเข้ามาตั้งรกรากกันในตึกเหล่านี้จนกลายเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ปกครองโดยแก๊งวูดูบอยส์และแก๊งแอนิมอลที่ได้เข้ามายึดโซนห้างร้างแอนด์อิมพีเรียลมอลล์ไว้เป็นฐานทัพปัจจุบันนี้มันได้กลายเป็นเขตสงครามที่มีชื่อเล่นว่าคอมแบทโซนจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองแก๊งนี้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในพื้นที่รวมไปถึงย่านตลาดมืดที่ค้าขายอาวุธและไซเบอร์แวร์เถื่อนในราคาย่อมเยาเรียกได้ว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในไนท์ซิตี้เลยทีเดียวเขตถัดไปได้แก่วัตสันซึ่งเป็นเขตที่เราจะได้เริ่มต้นเกมที่นี่และเป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์ของวีด้วยวัตสันเป็นเหมือนเขตที่เป็นโซนเอเชียของไนท์ซิตี้มีทั้งลิตเติ้ลไชน่าและคาบุกิที่เป็นโซนอาศัยของชาวเอเชียและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ถูกจัดตั้งไว้ในเขตนี้ด้วยทำให้เกิดเมกาบิลดิ้งที่เป็นที่พักอาศัยของชนชั้นแรงงานอยู่รอบๆบริเวณนี้ต่อไปที่เขตเวสต์บรุกที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนรวยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่พักของเหล่าคอร์ปอเรทเอเจนต์เซเลบริตี้และผู้มีฐานะรวมไปถึงเจแปนทาวน์ที่เป็นย่านชาวญี่ปุ่นอีลีทที่ทำงานกับอาราสกะแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างมันก็คือย่านนี้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งยากุซ่าที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาตำรวจเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ามายุ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่นี่ใครจะทำอะไรก็ได้เพราะมีแก๊งไทเกอร์คลอคอยตรวจตราอยู่ตลอดเวลาอีกย่านหนึ่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนรวยได้แก่เฮวูดที่นี่เต็มไปด้วยคนเชื้อสายละตินที่เข้ามาอยู่ในไนท์ซิตี้ทำให้มีแก๊งคาร์เทลต่างๆจากอเมริกาใต้เข้ามาอยู่กันเพื่อใช้เป็นฐานทัพแต่แก๊งที่เป็นแก๊งดั้งเดิมของไนท์ซิตี้ได้แก่วาเลนติโน่ก็อาศัยอยู่ในโซนนี้เหมือนกันส่วนเขตอุตสาหกรรมหลักของเมืองได้แก่ซานตาโดมิงโกที่เป็นที่ตั้งของโรงงานจำนวนมากและเขตสุดท้ายในเมืองไนท์ซิตี้ที่มีความสำคัญมากที่สุดได้แก่ซิตี้เซ็นเตอร์ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆทั้งเมกาคอร์ปอเรชั่นและที่ทำงานของนายกเทศบาลเมืองไนท์ซิตี้เขตนี้เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสูงเสียดฟ้าทั้งหลายที่มองได้เห็นจากเขตต่างๆรอบๆเมืองไนท์ซิตี้ส่วนอีก2พื้นที่ที่เราจะได้เข้าไปผจญภัยกันได้แก่แบดแลนด์ที่อยู่ด้านนอกเมืองอันเป็นพื้นที่รกร้างและขาดแคลนไร้ซึ่งเสบียงต่างๆที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวโนแมดกลุ่มคนเถื่อนที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายแบดแลนด์พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับซากขยะของเมืองและรถที่เป็นพาหนะหลักของพวกเขาเหมือนกับในหนังแมดแม็กอะไรประมาณนี้เลยครับและพื้นที่พิเศษอันสุดท้ายก็คือ Orbital Airspace Center ที่เป็นฐานปล่อยจรวดที่ตั้งอยู่กลางอ่าวของเมืองไนท์ซิตี้ครับจบเรื่องโซนต่างๆในเมืองกันแล้วต่อไปเราก็จะมาพูดถึงแก๊งทั้ง7ในเมืองไนท์ซิตี้กันครับเริ่มจากแก๊งแรกที่เราได้เห็นกันแล้วในเกมเพลย์เทเลอร์ได้แก่แก๊งเมลสตอมที่เป็นกลุ่มคนคลั่งไซเบอร์แวร์พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าร่างกายมนุษย์นั้นอ่อนแอและไซเบอร์เทคโนโลยีคือทางออกของมนุษยชาติทำให้สมาชิกกว่าครึ่งของแก๊งมีอาการไซเบอร์ไซโคซิสพวกเขาอยู่ในย่านโรงงานในเขตวัตสันมีสมาชิกกว่า50คนนำโดยรอยส์ที่เราได้เจอกันไปในเกมเพลย์เทเลอร์พวกเขาเนี่ยติดตั้งอาวุธหนักบนร่างกายรวมไปถึงการใช้เครื่องกดประสาทเพื่อลบความเจ็บปวดและดัดแปลงดวงตาเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาถัดไปคือกลุ่มแอนิมอลพวกเขาคือกลุ่มคนที่เชื่อว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคือทุกสิ่งสังเกตได้ว่าคนในแก๊งเนี่ยจะตัวใหญ่บึกบึนกันไปหมดซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้มาจากการฝึกร่างกายแล้วก็การใช้สารกระตุ้นที่เรียกว่าเดอะจูอิส
แต่พวกเขาก็ยังคงติดตั้งไซเบอร์แวร์ที่ช่วยเสริมสมรรถภาพร่างกายต่างๆแทนที่จะดัดแปลงมันให้เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีกลุ่ม Animal นำโดยผู้นำที่ชื่อว่า Sasquatch ซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วใน Deep Dive Video แก๊งนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในวงการค้ายาและวงการการต่อสู้ใต้ดินของเมืองไนท์ซิตี้สมาชิกส่วนใหญ่แต่ได้รับงานที่ใช้กำลังเป็นหลักรวมไปถึงการเป็นกาดตามผับตามบาร์ต่างๆหรือว่าการคอยตามทวงหนี้ซึ่งไอ้แก๊งเนี้ยกำลังทำสงครามกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงเพื่อยึดครองเขตแปซิฟิก้ากลุ่มที่ผมจะพูดถึงกลุ่มถัดไป The Voodoo Boys พวกเขาเป็นแก๊งที่ดูลึกลับจากเขตแปซิฟิก้าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตรันเนอร์และการพัฒนาไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆสมาชิกแต่ละคนต่างอุทิศตนเพื่อหาความลับของ The Onet ที่ซ่อนความลับของปัญญาประดิษฐ์เอาไว้ใน Black War ผู้นำของเขาก็คือ Bridget และรองหัวหน้าพลาไซด์เดอะม็อกซ์คือแก๊งใหม่ที่เพิ่งตั้งในไนท์ซิตี้พวกเขารวมตัวกันในปี2076หลังจากการตายของอลิสเบธบอร์เดนเจ้าของบาร์เปลือยและซ่องในไนท์ซิตี้ผู้ซึ่งเคยเป็นสาวขายบริการมาก่อนเธอได้รับการยกย่องจากการที่เธอคอยปกป้องดูแลเหล่าพนักงานจากอันตรายและจากลูกค้าที่เอาเปรียบเดอะม็อกซ์มีหลักการว่าพวกเขาจะปกป้องชายหญิงที่ทำงานบริการจากอันตรายและการขดขี่ไทเกอร์คลอคือแก๊งยากุซ่าแห่งเมืองไนท์ซิตี้ที่ปกครองเขตแจแปนทาวพวกเขาถูกมองว่าเป็นแก๊งที่เลือดเย็นโหดเหี้ยมและอำมหิตสามารถสังเกตสมาชิกของแก๊งนี้ได้จากการแต่งตัวและอาวุธที่พกพาชาวแก๊งนี้นิยมการพกดาบคาตานาและสักลายต่างๆตามร่างกายรวมไปถึงการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งเรียกได้ว่าเป็นแก๊งเด็กแว้นแห่งโลกอนาคตเลยก็ได้และแก๊งที่6ได้แก่ Sixth Streetพวกเขาเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งจากทหารผ่านศึกในสงครามคอร์เปอเรทวอร์ครั้งที่4ที่เบื่อหน่ายความไร้ประโยชน์ของตำรวจในไนท์ซิตี้พวกเขาเนี่ยคอยตรวจตราและดูแลโซนวิสตาเดลเรย์พร้อมที่จะนำความยุติธรรมกลับสู่เมืองไนท์ซิตี้ถึงแม้ว่าวิธีการของพวกเขาเนี่ยมันจะดูแปลกๆแล้วก็น่าสงสัยก็ตามและกลุ่มสุดท้ายบาเลนติโนที่แต่ก่อนในภาค2020เป็นเพียงแค่แก๊งหนุ่มหล่อล่าแต้มที่ออกหาสาวๆมานอนด้วยแล้วก็มาโมเมามอยเล่าให้กันฟังพวกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงตั้งตนเพื่อใช้ชีวิตเสเพลไปวันๆแต่ว่าในยุค2077พวกเขาได้กลายเป็นแก๊งใหญ่ที่ปกครองเขตเฮวูดของชาวลาตินแล้วตั้งมั่นในกฎศักดิ์ศรีและสายสัมพันธ์ครอบครัวเราจะเจอพวกเขาได้ตามงานปาร์ตี้ต่างๆและงานแข่งรถในสภาพหัวราน้ำซึ่งมันเปลี่ยนไปขนาดนี้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจากแก๊งที่ห่วงหล่อมาเป็นแฟมิลี่ยังกับแก๊งใน Fast and Furious แทนซึ่งเป็นไปได้ว่าพวกเราเนี่ยจะได้ค้นหาเรื่องนี้กันในเกมครับทีนี้ก็ครบ7แก๊งกันแล้วแต่ผมจะแถมให้กลุ่มหนึ่งครับพวกเขาก็คือกลุ่ม Lizzie ที่เป็นเหล่าแฟนคลับคลั่งประดังโอตะและสาวติ่งแห่งยุค2077พวกเขาบูชา Lizzie Wizzie นักร้องที่รับบทโดยแกรมศิลปินสุดอาร์ตจากแคนาดาที่เป็นแฟนของเอลอน มัสก์ผู้มีข่าวตั้งชื่อลูกยาวๆแปลกๆคนนั้นนั่นแหละครับซึ่งแบ็กสตอรี่ของเธอเนี่ยก็เพี้ยนพอกันลิซซี่วิซซี่เคยฆ่าตัวตายโชว์กลางงานคอนเสิร์ตก่อนที่ทราวมาทีมจะมาช่วยชีวิตเธอไว้กลางเวทีดัดแปลงร่างใหม่ให้เธอกลายเป็นไซบอร์กสีเงินแล้วค่อยลุกขึ้นมาร้องเพลงโชว์จนจบทำให้งานคอนเสิร์ตนี้ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดงานแสดงศิลปะแห่งยุคไซเบอร์พังความดังของเธอได้สร้างกลุ่มลิซซี่แฟนคลับคลั่งที่พร้อมจะทุบหน้าคุณทันทีไม่มีการดูถูกเสียดสีลิซซี่วิซซี่เกิดขึ้นสุดท้ายนี้ผมก็อยากคุยในเรื่องของ V ตัวละครหลักปริศนาของเราด้วยความที่ตัวเกม Cyberpunk 2077นั้นเป็น RPG แบบฮาร์ดคอร์ทำให้ปุ่มหลังของ V ที่แต่ละคนจะได้เล่นนั้นจะแตกต่างกันออกไปอารมณ์ประมาณการเลือกสร้างเรื่องราวของตัวละครเหมือนในเกม Dragon Age Origins V จะสามารถเลือก Life Path ที่เป็นเหมือนกับชีวิตก่อนที่จะเริ่มต้นเรื่องราวในเกม Cyberpunk 2077ซึ่งพวกเราเนี่ยจะได้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันได้แก่ Nomad Corporateและ Street Kid Life Path เนี่ยจะมีผลต่อบทสนทนาในเกมและด่านเริ่มต้นทูทอเรียลที่แตกต่างกันถ้าคุณเลือกเป็น Nomad คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าใน Badland ที่อาศัยอยู่ตามคาราวานรถบนทะเลทรายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้คุณต้องย้ายเข้ามาหาเงินทองและชื่อเสียงในไนท์ซิตี้ถ้าคุณเลือกเป็น Street Kid คุณก็จะเติบโตบนท้องถนนของไนท์ซิตี้ที่เต็มไปด้วยอันตรายและภัยต่างๆจากแก๊งพร้อมกับความฝันว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นใหญ่เป็นโตในไนท์ซิตี้ให้ได้ถ้าคุณเลือกเป็นคอร์ปอเรทเอเจนต์คุณก็อาจจะเคยทำงานให้กับเมกาคอร์ปอเรชันมาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยโชคชะตาเล่นตลกทำให้คุณต้องตกอับ
ต้องกลับมาไต่เต้าจากข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนอกจากไลฟ์แพดแล้วอีกจุดที่น่าสนใจก็คือการเลือกชายฮูดฮีโร่ที่เป็นเสมือนไอดอลในฝันของเราเมื่อเรายังเป็นเด็กโดยที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกได้จาก3คนดังต่อไปนี้ได้แก่จอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์ตำนานร็อกเกอร์นักปฏิวัติแห่งโลกไซเบอร์พังที่รับบทโดยคีโนลีฟมอร์แกนแบล็คแฮนด์โคตรทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดกาลและซาบูโร่อาราสกะตำนานเท่าแก่ผู้ก่อตั้งอาราสกะคอร์ปอเรชั่นอันทรงอำนาจทำให้ผมสันนิษฐานว่า CD Projekt Red อาจจะเก็บความลับของ2ตัวละครที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนี้เป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะกลับมาในรูปแบบดิจิตอลโกสเหมือนกับจอห์นนี่เราอาจจะได้ทำเควสที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกชายหูฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้แล้วก็เป็นไปได้ว่า CD Projekt Red อาจจะทำการประกาศนักแสดงที่รับบททั้ง2คนนี้ตามมาทีหลังทั้งหมดนี้ก็เป็นอันจบวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องก่อนเกม Cyberpunk 2077ในตอนแรกที่พูดถึงประวัติศาสตร์โลกที่นำมาสู่โลกในยุค2077ตอนที่2พูดถึง3เทคโนโลยีและสิ่งสำคัญในโลกไซเบอร์พังและตอนที่เราเพิ่งฟังกันไปเรื่องราวของเขตต่างๆและแก๊งในไนท์ซิตี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนพลาดก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ใน channel นะครับสำหรับ2ตอนแรกเนี่ยผมยังลองผิดลองถูกอยู่ไว้ใกล้ๆเกมออกเนี่ยผมจะทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำการรีมาสเตอร์ใหม่อีกครั้งนึงให้สมบูรณ์เป็นอัลติเมทคัตเพื่อนๆจะได้ฟังกันก่อนเล่นเกมแน่นอนครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะยังทำคอนเทนต์ Cyberpunk 2077เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นการสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำงานออกมาให้ทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ